สิ่งสำคัญโอเคข้อที่ควรระวงังมันจะมีทั้งหมด8อย่างในการผมจะรีแคปให้8อย่างที่เราใช้ AI เนาะหก็คือความถูกต้องของข้อมูลนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อว่าถูกต้อง100%ในการใช้งาน AI มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามีซอฟต์แวร์มีการเทรนก็คือการฝึกข้อมูลระดับ Big Data ที่มีข้อมูลในโลกออนไลน์ต่างๆใช่ไหมผมยกตัวอ,อย่างเช่น ทีมผลิตสื่อใช้ AI สร้างเนื้อหาสำหรับวิดีโอสารคดีแต่ AI อาจใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือว่าสร้างข้อมูลที่มันไม่มีจริงเราจะเรียกเป็น h o l o c i n a t i o n ก็คือเป็นศัพท์เชิงเทคนิคเนาะเป็นเหมือนแบบประสาทหลอนการทำให้คือ AI มันก็มาโนกขึ้นมาว่าเวลาเราอ่านมันหลอยเชื่อร้อเพราะมันเขียนสวยมากแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่กระดาเนี่ยต้องต้องพึงระวงังเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ ข้อมูลไม่มีจริงแต่มันสร้างให้เหมือนมีจริงขึ้นมาเกิดขึ้นได้เนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือควรจะต้องมีมนุษย์ช่วยในการปิดการขายหรือช่วยในการตรวจสอบหรือยืนยันเนื้อหาก่อนจะพับบลิคให้ให้ลูกค้าของเรารู้นันหมายความว่าเราต้องพยายามเขียนสรุปงานด้วยตัวเองก่อนจะใช้ AI ครับแล้วก็พยายามใช้ซอฟต์สกิลหรือประสบการณ์เก่าของเราแล้วก็เรฟเลนต์ข้อมูลต่างๆมาช่วยตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อกันว่าสิ่งที่ AI ทําที่ผมบอกว่าอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต สุดท้ายต้องให้มนุษย์กรองเสมอแต่ว่าข้อดีของ AI อโอเคอาจจะช่วยเราให้เราเริ่มต้นทำงานได้80%อีก20%เราตรวจสอบความถูกต้องและใส่ความเป็นมนุษย์ประสบการณ์ของเราความรู้ของเราไปอีดิตตัวเริ่มต้นเหล่านั้นก็ได้นะครับอีกอันนึงก็เป็นตัวของอคติแล้วก็ความลำเอียงเขาเรียกเป็นการไบแอสคือบางครั้งเวลาเราเรา พิมพ์เข้าใจะแบเราก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านที่เขาจะไป learning ตัว Data ถึงว่าเราใช้ AI ในการสร้างตัวละครสำหรับ Animation มันอยู่ที่ตัวข้อมูลที่เราใส่เข้าไปหรือในซอฟต์แวร์เหล่านั้นที่มีการเทรนข้อมูลว่าเขาเทรนข้อมูลอะไรหรือเลือกใช้ข้อมูลอะไรมาใช้มันก็จะทำให้เกิดผลดีกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแต่เกิดอาจจะเกิดผลไม่ดีกับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะมันจะมีอคติอยู่แล้วเนาะ ในนั้นทีมพัฒนาก็ควรที่จะมีการตรวจสอบก็คือปิดการขายด้วยมนุษย์อีกทีนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆในการปรับแต่งผลลัพธ์ให้เกิดความเท่าเทียมหรือตรงกับตามโจทย์ที่เราต้องการมากที่สุดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเพราะว่ามันมีไบแอสไบแอสก็ ass, 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 คือมีความลำเบียงบางอย่างมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ตัวซอฟต์แวร์นั้นโดนเทรนมาหรือการดึงข้อมูลนั้นมาอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นส่วนตัวหรือว่า Privacy ความปลอดภัยอย่าปล่อยให้ข้อมูล ความลับตัวออนไลน์ขององค์กรเขาก็คือไม่มีเข้าถึงซอฟต์แวร์ AI ไม่ได้โดนบล็อกหมดเพราะว่าเราจริงๆนฮ้ยถ้ามีข้อมูลความลับระดับโรคบางอย่างและ Security มากๆเป็นความลับสุดยอดถ้าเราใส่ใน c h a จ g p ทหรือแบรนด์ AI เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรในความหมายเนาะมันอาจจะว่าให้แบบหาลไรทิมกลยุทธ์ต่างๆของ c e o เข้าไปตึงๆ,ๆ อีกมหาลัยหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือบริษัทหนึ่งเป็นคู่แข่งพิมพ์วดเหมือนกันมาจะเอาข้อมูลของเราไปเจนให้กับฝ่ายตรงข้ามอะไรซึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้อมูลน,นั้นหมายความว่าถ้า Security มากๆผมก็แนะนําว่าสร้างเป็น product A product B หรือสร้างอะไรที่มันไม่มีชื่อแบรนด์หรือตัวที่เป็นความรับสุดยอดเราอาจจะ mock up เป็นตัวเริ่มต้นแล้วลองสร้างสถานการณ์ให้เขาลองจําลองขึ้นมาก็จะจะเซฟอยู่ระดับหนึ่งอะไรเนี่ยก็ต้องระวังในให้ไม่เกิดความรั่วไหลเนาะของข้อมูลที่เป็น privacy หรือว่าเป็นประวัติสต่วนตัวต่างๆเนี่ ก็ต้องมี PERMISSION อะไรในการเข้าถึงนะครับอีกอันนึงเรื่องลิขสิทธิ์และก็ทรัพย์สินทางพยาก็คือความจริงสมมติเราเป็นออกแบบ AI สร้างภาพสร้างหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเข่าเทรนเนาะมันจะไปตรงกับ s i g กเนเจอของของงานศิลปะของใครเพราะเขาเราก็ไม่รู้ว่าคือเจนจากอะไรแต่โดยปกติตัวของผลลัพธ์ที่เจนจาก AI ทั้งหมดไม่มีลิขสิทธิ แปลว่าเราไปดัดแปลงได้โดยส่วนใหญ่คนที่ทำกันก็คือเจนผ่าน AI แล้วก็ไปอีดิตโดยการใส่ความสามารถของเราเข้าไปผสมแล้วก็ปรับนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ได้เป็นลิขสิทธิ์ของคนที่สร้างเนาะแต่ถ้าเจน AI 100%เนี่ยมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์นอกจากว่าแบบของตัว s t o c ก c h ตเตอร์นะครับถ้าเราซื้อเป็นลายเส้นเข่าหรือแบรนด์ต่างๆที่เป็นตัวลขขายเส้นเขาเคยบอกเนี่ยมนสามารถเอาไปใช้ในเชิงคอมเมีลได้เลย เพราะว่าบริษัทที่สร้างรูปภาพเหล่านั้นก็คือมีกฎหมายมีอะไรบางอย่างของบริษีขนอนะที่เขาบอกว่าเอาใช้นในงานคอมเมอร์เชียลได้แต่ถ้าผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของฟรีเราไปใช้ในการขายจริงมันก็จะมีโอกาสได้เพราะามันไม่มีลิขสิทธิ์เนาะไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลถ้าเราอยากจะใช้ก็ควรจะเป็นลายเส้นต่างๆก็จะได้อะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญโอเคเราดัดแปลงอะไรต่างๆได้แล้วแต่ว่าทุกอย่างจะต้อง มีการระบุว่าสร้างโดย AI เราจะสังเกตว่าหรืองานวิจัย,ยก็ไม้บอกว่าเขียนร่วมกับ ChatGPT อันนี้หรือว่างานโฆษณาต่างๆที่เราเห็นเป็นรูปภาพในวิวบอร์ดหรือในโปสเตอร์หรือในในทีวีในออนไลน์เขาจะเขียนเลยว่าใช้สําหรับเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเพราะของจริงเราสังเกตเห็นว่ากะทิอาจจะเป็นกาวเยิยม้ยมๆก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เช่นเดียวกันดังนั้น,น,นก็ควรจะระบุไว้เลยว่า,วาสิ่งเหล่านี้หรือผล,ผล,ผลงานเหล่านี้ครับสร้างโดย AI นะครับแล้วก็สำคัญขัดมาอย่าพึ่ง AI มากจนเกินภัยเพราะว่าเราจะสูญเสียความเป็นมนุษย์แบบทีมพัฒนาภาพยนต์ใช้ AI เขียนบทความใช่ไหมแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์มันก็จะแข็งๆหน่อยมันก็จะมี m o ู a แอ t โทนหรือความรู้สึกอะไรแบบมนุษย์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้ AI เป็นตัวปตไทัยได้วางโครงเรื่องวาง s ตอรี b o a r d ต่างๆได้แต่สุดท้ายมนุษย์ต้องปิดการขายเนาะหรือว่าเป็นผู้พัฒนา ในการทําให้มันตรงกับสิ่งที่เราจะนําไปสู่เราต้องการมากทีสุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะถัดมาจริยธรรมแล้วก็ความราับผิดชอบก็คืออย่าเลือกปฏิบัติในตัว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใช้ AI แนะนําเนื้อหาแก่ผู้ใช้ใช่ไหมครับต้องระวังไม่ให้เกิดการนําเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าไม่เหมาะสมกับเยาวชนหรือแบบเฮ้ยเซนเซอร์ข้อมูลมากจนเกินไปทําให้ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอะไรเนี่ยก็จะต้องระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับก็ควรจะมีระบบที่คัดกรองเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายด้วยนะครับถัดมาเป็นข้อจํากัดของ AI ที่ผมบอกไปว่า AI ไม่ได้มีจิตใจเหมือนมนุษย์นะแบบนักออกแบบเสียงใช้ AI สร้างดนตรีประกอบสําหรับโฆษณาแต่ AI ออาจจะไม่สามารถสร้างอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ลึกซึ้งเทียบเท่าการแต่งเพลงของมนุษย์ได้ ดังนั้น AI เป็นแค่ตัวโปรไทในการจะช่วยในการสร้างแนวคิดเริ่มต้นเท่านั้นแต่สุดท้ายนักดนตรีก็ต้องเป็นคนปรับแล้วก็พัฒนาต่ออันนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะบางครั้งเฮ้ยใ,ใช้ AI 100%เลยทำไม productivity เพิ่มแต่เงินไม่เข้าสุดท้ายก็ต้องใช้มนุษย์ในการทําอยู่ดีเพราะนี้ครับก็เป็นสิ่งที่สาคัญซึ่งปัจจุบันคือต้องช่วยกันในการเดฟเนาะสุดท้ายครับข้อสุดท้ายจะเป็นการพัฒนาทักษะของมนุษย์ก็คือเพิ่มทักษะ ให้มนุษย์รู้ทัน AI ทีมพัฒนาเกมใช้ AI ช่วยในการสร้างฉากตัวละครแต่อาจจะยังไม่สมจริงอย่าจจะยังขาดเทคนิคในเชิง soft skill คือคือสิ่งที่ AI ไม่มีเหมือนมนุษย์คือหัวใจใช่ไหมความรู้สึกใน soft skill ต่างๆเช่นในเชิงของความคิดสร้างสารรค์การเล่าเรื่องหรือการออกแบบ UI อะไรไี่ยมนุษย์อาจจะต้องฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยนอกจากเรียนรู้การใช้ AI เป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ก็ต้องเรียนรู้พวกซอฟต์สกิลต่างๆนะที่จะทำให้สามารถจะสร้าง product ที่น่าสนใจให้เราได้นะครับสุดท้ายคือที่ผมบอกมนุษย์ต้องเป็นคนปิดงานเนาะ